เบอร์นี้นะเด็กจิ๋วที่หนูไปหยิบโทรศัพท์ที่อยู่บนนี้เหรอฮะใช่ค่ะโอ้มันเดี๋ยววันหลังพี่เฟิร์นโทรหาอันนี้นะคะโอเคค่ะเด็กจิ๋วที่ไปไหนคะวางสายก่อนได้ไหมคะตื่นโอเคค่ะพี่กิ๊กต้องไปกินข้าวกับพี่เฟิร์นอ๋อค่ะตื่นแม่ผมมาฮัลโหลโอเคค่ะอยากนั่งรถพี่เฟิร์นไหมอ่ะไปดิค่ะไปค่ะได้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 ขอความเป็นส่วนตัวหน่อยนะครับไม่ใช่ครับขอเบอร์บ้านเลขที่ได้ไหมครับซอยไหนครับได้ครับ723/49/28765ครับไม่มีครับมีครับจริงพดด้วงด้วงห้ามพูดบองซื่อเฮ้ยมาบ้านได้มีกลับรถก่อนเลยก็ได้ขอบคุณค่ะจีตอนนี้เราอยู่ในรถใครคะพี่จริงค่ะตื่นต้องขอบคุณนะคะพี่ยิงค่ะพุ่งชนพี่เฟิร์นเลยไหมคะใช่สิครับพี่เฟิร์นเดี๋ยวพี่ยิงพุ่งชนเลยนะคะน้องพี่หมอเดี๋ยวแล้วพี่ยิงจะขับรถไปไหนครับเราจะมีลุยกินไทยเดี๋ยวซ้ายกับซ้ายเดี๋ยวคุณแม่ไปไหนแล้วขวามันตันคุณแม่ไปที่ไหนแล้วสมิธละกันนะสมิธอันนี้ไปตามสัญชาตญาณล้วนๆเลยภาพใหญ่เลยยังไม่รู้ไปไหนอยากไปเราแต่ไม่มีอะไรกินโอเคไงแม่บอกทางเลยอ๋อนี่ก่อนเด็กจิ๋วเล่าเรื่องตลกให้พี่เฟิร์นฟังดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเล่าเรื่องตลกสิขำมากเต็มตัวตาหนุกก็หรอตาหนุกก็หรออ่ะไหนเล่าสิก็คือตอนแรกมันจะดูแบบไม่ตลกแต่ตอนหลังมันจะตลกไม่ต้องไปบอกตัวแรงหรอตัวแรงตาคนนึงอ่ะเขาเลี้ยงหลานไว้ใช่ไหมครับก็ไปเก็บผักบุ้งมาให้หลานกินลูกชาแล้วอยู่เราแค่จะย่อพรย่อย่อก็คือแล้ววันนึงอ่ะหลานเขาก็กินนะแล้วพอทอนกินหลานเขาก็บอกว่าปู่หลานเบื่อผักบุ้งเอ้ยตาหลานเบื่อผักบุ้งแล้วก็ปัดชานผักบุ้งทิ้งลงพื้นแล้วก็เดินไปโรงเรียนเฉยเลยไม่ถึงตลกเลยไหมคะมันถึงตลกครับมันตลกตรงไหนรู้ไหมคะตรงไหนคะตาชื่อว่าอะไรรู้ไหมคะชื่อหลกเหรอคะโชคดีนะมีปฏิภาณไหวพริบเมื่อเช้ามาเล่าให้แม่ฟังแล้วตัวเองยังไม่เข้าใจเลยนะคือไปฟังเหมือนแบบป๋าแล้วมาเล่าแบบไม่เข้าใจร้านอะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้อ่ะแม่แม่ตัวนี้อันดับบิดค่ะแม่ข้าวผัดกากอากอกาหมูหุ้ยหมูแดงเขียวดอเอียวอเดียว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 นี่เด็กจิ๋วให้พี่เฟิร์นเป็นแม่เหรอคะจริงเหรอให้เป็นแม่ค่ะตอนนี้พี่เฟิร์นเป็นคุณแม่นะคะไม่เป็นไรวันนั้นพี่เฟิร์นนั่งข้างน้องถูกใจกินเยอะแยะเลยน้องทำเองได้ทำเองอันไหนเริ่มเลยค่ะทำเองเลยค่ะตักข้าวมาครึ่งจานพอเดี๋ยวมาใกล้ๆได้กินมือพี่เฟิร์นอีกแล้วค่ะพิมมาซ่อมมาก่อนสิลูกรับกันอยู่พิมยกซ่อมออกเนี่ยค่ะไปใกล้ๆหน่อยดิโอ้ยแต่ที่ไหนจะกินผักเนี่ยฮะอุ้ยเก่งจังเลยกินผักได้ด้วยเอาเต็มถูกได้ไหมคะเต็มพี่อิงกินตกแน่นอนค่ะดูท่าเดี๋ยวเอามาใกล้ๆแล้วน้องพี่เอาช้อนหั่นให้มันเล็กไหนทำยังไงคะไหนวิธีการกินข้าวเด็กจิ๋วทำยังไงคะกินผักได้ดูเก่งอุ้ยเก่งจังเลยต้องร้อนเอามือดิ้นปากก่อนวิธีการอ๋อต้องทำแบบนี้นะคะไม่ร้อนคือผัดเส้นอร่อยไหมคะใหญ่ไปกัดอยู่กัด